ที่สาระการประเรียนวัดหนองตาดหมู่ที่5ตำบลพุทธบาทอำเภอชุมแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีการแสดงลิเกหน้าศพกลางงานสวดพระอภิธรรมศพแม่ชะแล่มธรรมมาซึ่งเป็นมารดาของนายสมเด็จธรรมมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทและเป็นยายของกำมันเด่นณรงค์ธรรมมากำมันตำบลพุทธบาทซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยคณะลิเกที่ทำการแสดงเป็นคณะลิเกชื่อดังของจังหวัดพิจิตรคณะเพชรเกษมนำโดยนางเอกขวัญเพชรไตรดวงเงินและทีมงานกว่า20ชีวิตมาแสดงในท้องเรื่องพระคุณแม่สร้างความประหลาดใจให้กับแขกที่มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนและต่างพากันรับชมอย่างมีความสุขจนลืมความเศร้าโศกเสียใจด้านนางเอกลิเกขวัญเพชรไตรดวงเงินได้กล่าวว่าคุณยายชะแล่มธรรมมาผู้เสียชีวิตและนายสมเด็จธรรมมาเป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวเพชรเกษมเป็นอย่างมากจึงมาทำการแสดงลิเกหน้าศพเพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ส่งดวงวิญญาณให้กับผู้เสียชีวิตโดยการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่ไม่มีฉากกั้นเหมือนบนเวทีโดยการแสดงได้กระทำต่อหน้าโลงศพของผู้เสียชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนการแสดงจำอวดหน้าม่านโดยมีผู้มาร่วมงานศพกว่า500คนที่แปลสภาพมาเป็นผู้ชมและแม่ยกลิเกในครั้งนี้